เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่871ถนนชีวิตเวลาว่างงานผมชอบเดินไปตามถนนเพราะสองข้างทางถนนนั้นมีสารพัดความรู้สึกครับเช่นสดชื่นประหลาดใจคลื่นเหียนอาเจียนแล้วก็สมเพชบางอย่างก็น่าสงสารผมชอบศึกษาอะไรต่อมีอะไรจากข้างถนนผมเคยเจอนายกเทศมนตรีแล้วก็เคยเดินกระย่องกระแย่งหลีกขยะและน้ำมูกน้ำลายตามพื้นตามถนนที่มนุษย์เรานั้นมีกิจกรรมต่างๆกันบางคนเดินไปเพื่อไปทำงานบางคนเดินเตร่บางคนต้องเก็บขยะกวาดถนนบางคนต้องเดินสูดควันเสียของรถยนต์เป็นว่าเล่นและบางคนอาจถูกรถยนต์พุ่งชนเอาตายชีวิตของผู้คนบนถนนนั้นน่าเป็นห่วงอยู่มากเลยทีเดียวในสังคมที่แออัดจอแจมีสภาวะหลากหลายครับล้วนแต่เป็นกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ริมทางข้างถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุระหรือการพักผ่อนหย่อนใจมักประกอบไปด้วยอาการต่างๆกันคือยืนนั่งเดินและก็วิ่งเท่านั้นมักจะไม่ใคร่มีอาการนอนเพราะการนอนริมถนนสงวนไว้สำหรับคนบางประเภทหรือบางอาชีพเท่านั้นการเดินข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งมีสารพัดรูปแบบที่จะสนองความต้องการของเราอย่างเช่นข้ามทางม้าลายข้ามสะพานลอยตลอดจนอุโมงค์ใต้ดินด้วยเกจิอาจารย์ทางการข้ามถนนได้สอนไว้ว่าถ้าไม่ต้องการเสี่ยงให้รถทับแบนแต๊ะเป็นกล้วยปิ้งให้พึงข้ามถนนพร้อมกับคนกลุ่มใหญ่จะปลอดภัยผมเคยยืนลีๆรอๆอยู่หาโอกาสที่จะข้ามถนนแต่หาโอกาสที่จะข้ามไม่ได้สักทีแต่ปรากฏว่ามีหมาตัวหนึ่งได้ข้ามพรวดไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้เรียบร้อยเหมือนดั่งจะเย้ยผมซึ่งยืนเซ็งตามประสาคนอยู่ตรงนั้นสิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านตามที่สาธารณะเช่นตู้โทรศัพท์ถังขยะม้านั่งส้วมสาธารณะที่พักคนเดินทางกระถางต้นไม้น้ำดื่มเป็นต้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักตั้งอยู่ริมถนนเพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปมาใช้ได้สะดวกปัจจุบันนี้ตู้โทรศัพท์บางตู้ถูกใช้เป็นส้วมสาธารณะมีกลิ่นบางอย่างโชยออกมาก็มีบางตู้ดูแล้วน่าจะใช้การไม่ได้เนื่องจากมีสภาพผุพังเต็มทีเรื่องของหลวงไม่ว่ารถหลวงเรือหลวงบ้านหลวงถนนหลวงแม้กระทั่งเมียหลวงมักไม่ค่อยมีคนเอาใจใส่ดูแลกันไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดผมขอเล่านิทานชาดกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับท่านอนาถปิฏฐิกเศรษฐีเป็นเศรษฐีระดับอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีร่ำรวยมาจากการค้าขายต่อมาก็ได้ยากจนลงเพราะการค้าไม่ดีมีหนำซ้ำพวกที่กู้หนี้ยืมสินไปก็ยังไม่ใช้คืนเลยทำให้ฐานะของท่านเศรษฐีลดระดับลงไปแต่ถึงจะตกอับท่านอนาถปิฏฐิกเศรษฐีก็ยังคงเป็นนักบุญอยู่ตลอดเวลาคนยากจนคนกำพร้าคนเดินทางยังได้อิ่มหมีพีมันกับข้าวก้อนจากโรงทานของเศรษฐีเหมือนแต่ก่อนส่วนทางด้านพระพุทธศาสนาแต่ก่อนเคยปฏิบัติอย่างไรคราวตกอับท่านเศรษฐีก็ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงคือไปวัดถวายทานรักษาศีลแต่ว่าทานที่ถวายสงฆ์ไม่ดีเลิศเหมือนแต่ก่อนทำให้เทวดาที่สถิตอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนร้อนใจมากที่เห็นเศรษฐีตั้งหน้าตั้งตาทำบุญกุศลอย่างไม่ลดละทั้งที่ตนเองก็จะไปไม่รอดอยู่แล้วดังนั้นวันหนึ่งเมื่อได้โอกาสเหมาะจึงปรากฏกายให้ท่านเศรษฐีเห็นเทวดาพูดว่าข้าพเจ้าคือเทวดา
ที่สถิตอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนของท่านท่านเศรษฐีก็บอกว่าเป็นมงคลที่ข้าพเจ้าได้พบท่านข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะพูดกับท่านท่านเศรษฐีก็บอกว่าเชิญท่านว่ามาเลยเทวดาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านยากจนลงท่านรู้ตัวไหมเศรษฐีก็ตอบว่ารู้ข้าพเจ้ารู้ดีเทวดาก็ว่าต่อไปว่าแล้วท่านรู้สึกยังไงเศรษฐีตอบว่าเฉยๆเพราะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจนได้เทวดาถามว่าใครสอนให้ท่านทำใจอย่างนั้นเศรษฐีก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าเทวดาถามว่าท่านเคยคิดไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้ท่านยากจนลงเศรษฐีก็ตอบว่าการค้าไม่ดีเทวดาถามต่อไปอีกว่าแล้วอย่างอื่นเล่าเศรษฐีก็ตอบว่าลูกหนี้ยังไม่ใช้คืนเทวดายังถามต่อไปอีกว่าไม่มีสาเหตุอื่นอีกหรือเศรษฐีก็ตอบว่าไม่มีเทวดาหัวเราะแล้วก็บอกว่านึกแล้วไม่ผิดว่าท่านต้องมองไม่เห็นสาเหตุที่ทำให้ท่านยากจนลงที่แท้จริงแน่เศรษฐีก็ถามว่าอะไรหรือเทวดาก็บอกว่าพระพุทธศาสนานั่นยังไงเศรษฐีงงเลยถามว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจที่ท่านพูดเทวดาก็บอกว่าอ้าวก็การที่ท่านขนเงินขนทองออกมาบริจาคสร้างเป็นโรงทานให้ข้าวให้น้ำคนอื่นกินนั่นไม่ใช่เพราะคำสอนของพระศาสนาดอกหรือยิ่งไปกว่านั้นพระสมณะโคดมตัวดีที่บอกให้ท่านเสียสละยังขนลูกศิษย์หัวโล้นเป็นร้อยๆเป็นพันมากินข้าวกินน้ำที่บ้านท่านด้วยโดยที่ไม่มีอะไรเป็นผลตอบแทนเลยแม้แต่น้อยอย่างนี้แล้วท่านยังไม่เห็นอีกหรือว่าพระพุทธศาสนาทำให้ท่านยากจนลงเลิกเสียเถอะโรงทานน่ะเลิกเสียเถอะเลิกนับถือพระสมณะโคดมแล้วหันมาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองไว้ดีกว่าเศรษฐีโกรธเพราะยังละโทสะไม่ได้ก็บอกว่าเทวดาหุบปากของท่านเสียเถอะท่านพูดไม่เหมาะเลยทานมิได้ทำให้ข้าพเจ้ายากจนคนโกงต่างหากที่ทำลายความมั่นคงของข้าพเจ้าท่านออกไปเสียเถอะซุ้มประตูเรือนของข้าพเจ้าไม่เหมาะกับคนมิจฉาทิฏฐิเช่นท่านที่จะสถิตอยู่เห็นไหมล่ะครับว่าคำพูดชั่วทำให้ตัวเดือดร้อนทั้งนี้เพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนสุขหรือทุกข์คงอยู่ที่ตลอดเวลาชีวิตของสัตว์โลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทั้งนี้เพราะแต่ละคนแต่ละชีวิตล้วนแต่เกิดมามากมายหลากหลายชาติจนนับไม่ได้กรรมที่เคยกระทำไว้ในชาติก่อนๆมีมากมายจนนับไม่ถ้วนดีบ้างชั่วบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเพราะฉะนั้นทุกคนจึงได้รับสุขบ้างทุกบ้างคละเคล้ากันไปไม่มีใครที่จะได้รับความสุขหรือความทุกข์เพียงอย่างเดียวท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับจะต่างกันอยู่บ้างก็แต่บางคนได้รับความสุขมากได้รับความสุขน้อยบางคนได้รับความสุขน้อยได้รับความทุกข์มากเท่านั้นแล้วแต่กรรมดีหรือกรรมชั่วกำลังให้ผลกล่าวคือขณะใดที่กรรมดีให้ผลขณะนั้นก็ได้รับความสุขและขณะใดความชั่วให้ผลขณะนั้นก็ได้รับความทุกข์เราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์ก็เพราะกรรมที่เราทำไว้ด้วยตัวเองไม่ใช่คนโน้นคนนี้มาทำให้เลยคนอื่นสิ่งอื่นนั้นเป็นเพียงปัจจัยที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้รับผลกรรมเหล่านั้นเท่านั้นบางคนเคยทำความดีไว้มากในชาตินี้แต่กลับได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนก็เลยคิดเสียอกเสียใจไปว่ากรรมที่ทำดีไว้ไม่เห็นให้ผลตอบแทนให้ได้รับความสุขบ้างเลยไม่เห็นอะไรดีขึ้นบ้างเลยมีแต่ทรงกับสุดเท่านั้นคำนี้แหละที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆยกตัวอย่างเช่น
ข้าราชการเป็นตัวอย่างบางคนบ่นว่าปีนี้ทำงานเกือบตายควรจะได้รับ2ขั้นแต่กลับได้ขั้นเดียวเจ้านายไม่เห็นความดีเลยอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนอื่นทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างแต่ได้2ขั้นหวานหวานถ้าเรามองในมุมกลับเสียนิดหนึ่งว่านี่ขนาดทำความดีอย่างนี้แล้วยังได้รับเพียงขั้นเดียวเท่านั้นถ้าหากไม่ทำดีไว้บ้างคงจะอดเลยแน่นอนเลยเหลือเกินเพราะกรรมเก่ากำลังติดตามมาตัดรอนอยู่พอดีแต่ว่ายังไม่ตัดหมดเท่านั้นก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างสำรายยิ่งไปกว่านั้นทำบุญมาจนจะตายแล้วไม่เห็นบุญช่วยให้ร่ำรวยเป็นสุขสักทียิ่งทำก็ยิ่งแย่ลงเดี๋ยวถูกโกงเดี๋ยวถูกจี้ถูกปล้นเดี๋ยวมีโรคมีภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นเห็นทีกรรมดีคงจะไม่ให้ผลดีอย่างที่พระท่านเทศเสียละกระมังเราจะทำกรรมดีต่อไปให้ลำบากทำไมกันเรื่องกรรมหรือว่าการกระทำนี้ผมขอยืนยันนั่งยันครับว่าทำดีได้ดีเพิ่มทำชั่วได้ชั่วเพิ่มแน่นอนเช่นจับน้ำแข็งก็ต้องเย็นจับไฟก็ต้องร้อนอย่างนี้เป็นต้นผมขอนำเอาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ในจุลกรรมวิภังคสูตรว่าในกาลครั้งหนึ่งสุภมานพบุตรของโตเทยพามได้เข้ามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณงามมีผิวพรรณซามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงไร้ปัญญาและมีปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งกรรมแลย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวและประณีตได้สุภมานพฟังแล้วยังไม่เข้าใจพระพุทธองค์ทรงทราบอัธยาศัยจึงแสดงธรรมต่อไปว่าสุภมานพ 1. บางคนในโลกนี้เป็นผู้มักทำลายชีวิตสัตว์ทั้งหลายมีใจเหี้ยมโหดทารุณยินดีในการประหัตประหารไม่มีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาตายไปแล้วจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมคือการฆ่านั้นแต่หากเขาตายไปจะไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วไซถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ที่มีอายุสั้นพลันตายนี่เป็นผลของปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ประการที่สองบางคนในโลกนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นผู้ละเว้นการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและใช้ให้ผู้อื่นฆ่ามีความเอ็นดูมีความละอายอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายเวลาตายไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมคือการเว้นจากการฆ่าสัตว์นั้นถ้าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในที่ใดๆในภายหลังจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวเป็นผลจากการละเว้นปานาติบาตประการที่สามบางคนในโลกนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายมักเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ด้วยก้อนดินท่อนไม้หรือสัตราวุธหรือการทรมานอย่างอื่นเมื่อเขาตายไปแล้วจะเข้าถึงทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมคือการเบียดเบียนหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังเขาจะเป็นผู้ที่มีโรคมากนี่เป็นผลของการเบียดเบียนสัตว์อยู่เสมอประการที่สี่บางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายจะด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตราวุธใดๆทั้งสิ้นเขาตายไปแล้วย่อมจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมคือการไม่เบียดเบียนสัตว์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังเขาจะเป็นผู้ที่มีโรคน้อยคือผลจากการไม่เบียดเบียนสัตว์
ประการที่5บางคนในโลกนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กว่าน้อยก็ขัดใจพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความขึงเครียดให้ปรากฏเขาตายไปแล้วจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมคือความมักโกรธหากเขาตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนที่มีผิวพรรณซามนี่คือผลของความโกรธประการที่6บางคนในโลกนี้เป็นคนมักไม่โกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาต่อว่าไม่ขัดใจไม่โกรธไม่เคืองไม่พยาบาทมาดร้ายและไม่โกรธตอบเมื่อเขาตายไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมคือความไม่โกรธหากไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังเขาจะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงามหน้าเลื่อมใสนี้เป็นผลของความไม่โกรธประการที่7บางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่มีใจอิจฉาริษยาผู้อื่นในเมื่อเห็นเขาได้ดีกว่าตนเป็นคนมุ่งร้ายผูกใจริษยาในลาภสักการะและเคารพนับถือตนเช่นนี้ในเมื่อเขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมคือความอิจฉาริษยาหากไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเกิดมาในภายหลังก็จะเป็นคนมีศักดาน้อยนี่เป็นผลของความอิจฉาริษยาประการที่8บางคนในโลกนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นผู้ที่มีใจไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นไม่มุ่งร้ายผูกใจอิจฉาริษยาในลาภสักการะของผู้อื่นมีแต่แสดงมุทิตาจิตอนุโมทนาในความดีของเขาบุคคลเช่นนี้เมื่อเขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เขาจะเป็นผู้มีศักดามากนี้เป็นผลของความไม่อิจฉาริษยาประการที่9บางคนในโลกนี้เป็นผู้ตระหนี่ทีเหนียวไม่เคยให้ผ้าข้าวน้ำยานพาหนะดอกไม้ของหอมที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นแก่สมณะชีพราหมณ์เมื่อเขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมคือความตระหนี่ถ้าผู้ใดมีการไม่ให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นหากตายไปแล้วไม่เข้าถึงอบายทุคติถ้าเกิดมาเป็นคนในภายหลังก็จะเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์น้อยอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากนี้เป็นผลของความตระหนี่คือไม่เคยให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นประการที่10คนบางคนเป็นผู้ไม่ตระหนี่ทีเหนียวชอบบริจาคทานมีให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยแก่สมณะชีพราหมณ์อยู่เป็นเนืองนิดเมื่อเขาตายไปแล้วย่อมสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมคือความไม่ตระหนี่มีให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นหากไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ในที่ใดๆในภายหลังเขาจะเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากเหลือกินเหลือใช้นี่ก็เป็นผลของความไม่ตระหนี่มีการให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นประการที่11บางคนในโลกนี้จะเป็นผู้หญิงหรือชายก็ตามเป็นผู้ที่กระด้างเย่อหยิ่งจองหองย่อมไม่กราบไหว้ผู้ที่สมควรกราบไหว้ไม่เคารพผู้ที่ควรเคารพไม่ลุกรับไม่ให้อาสนะไม่สักการะผู้ที่ควรสักการะบุคคลเช่นนี้เมื่อเขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมคือความกระด้างเย่อหยิ่งจองหองนั้นถ้าไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆในภายหลังเขาจะเกิดเป็นคนในตระกูลต่ำขาดผู้เคารพนับถือนี้เป็นผลของความกระด้างกระเดื่องเย่อหยิ่งจองหองประการที่12
คนบางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเป็นผู้ไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งจองหองกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้เคารพผู้ที่ควรเคารพลุกรับให้อาสนะสักการะผู้ที่ควรสักการะบูชาบุคคลเช่นนี้เมื่อเขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมคือความไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งจองหองนั้นหากไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ไซถ้าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในที่ใดๆภายหลังก็จะเป็นคนในตระกูลสูงนี้เป็นผลของความไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งจองหองประการที่13บางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามย่อมไม่เข้าหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นสิ่งไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรเป็นประโยชน์เกื้อกูลอะไรเป็นหนทางทำให้สิ้นทุกข์เป็นต้นเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมคือการไม่เข้าหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วไซถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีปัญญาสามนี้เป็นผลของการที่ไม่เข้าหาสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายประการที่14บางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามย่อมเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นสิ่งมีโทษหรือหาโทษมิได้อะไรควรเสพและไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อพ้นทุกข์สิ้นกาลนานเมื่อเขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมคือการเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายหากเขาตายไปไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในที่ใดๆในภายหลังก็จะกลายเป็นผู้มีปัญญามากนี้ก็เป็นผลของกรรมการเข้าหาสมณะและผู้รู้ทั้งหลายในบรรดากรรมหรือการกระทำดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาแสดงให้สุภมานพฟังนี้กรรมแต่ละอย่างยังผลให้ต่างกันด้วยกิจคือหน้าที่และการเวลาอีกด้วยเช่นกรรมที่ทำหน้าที่นำไปเกิดในทุคติภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีนำไปเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์หรือเทวดาอินทร์พรหมก็ดีเรียกว่าชนกกรรมแปลว่ากรรมนำเกิดกรรมที่ทำหน้าที่อุปการะอุดหนุนสุขและทุกข์ของบุคคลที่เกิดมาแล้วให้เป็นไปตลอดกาลนานก็ดีเรียกว่าอุปธรรมภกรรมแปลว่ากรรมอุดหนุนกรรมที่ทำหน้าที่เบียดเบียนบีบคั้นความสุขความทุกข์ของบุคคลที่เกิดมาแล้วให้เป็นไปตลอดกาลนานก็ดีกรรมนั้นเรียกว่าอุปีลกกรรมแปลว่ากรรมเบียดเบียนกรรมที่ทำหน้าที่หรือทำลายความสุขความทุกข์ของบุคคลที่เกิดมาแล้วให้สิ้นสุดลงกรรมนั้นเรียกว่าอุปฆาตกรรมแปลว่ากรรมตัดรอนเรื่องบุญเรื่องบาปนี้มีตัวอย่างให้ดูอยู่รอบตัวของท่านท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านก็แล้วกันแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจริงของคนเรานั้นไม่มีใครสามารถใช้ปัญญาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงไหมครับเพราะความจำกัดของการเวลาสถานที่ภูมิปัญญาประสบการณ์ของคนชีวิตของคนส่วนใหญ่ในแต่ละวันจึงหนักไปในทางใช้ความเชื่อต่อคนต่อแหล่งที่ควรเชื่อถืออยู่เป็นจำนวนมากและคนที่ควรเชื่อถือแหล่งข่าวที่ควรเชื่อถือข่าวคราวที่ควรแก่การฟังแล้วเชื่อไปได้เลยก็มีในแต่ละวันหาน้อยไม่เช่นบางครั้งเราหลงทางอาจจะถามเด็กแถวนั้นเอาก็ได้และเด็กก็บอกได้ถูกต้องเสียด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อจึงไม่อยู่ที่ความเป็นเด็กแต่อยู่ที่ความเป็นเด็กซึ่งเจริญเติบโตในถิ่นนั้นเป็นสำคัญ
เราจึงสามารถใช้ความเชื่อเป็นหลักฐานได้ในหลายๆกรณีตามที่มีท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าความรู้คือพลังคนที่ไม่ดูก็เหมือนคนตาบอดคนที่ไม่ฟังก็เหมือนคนหูหนวกคนที่ไม่พูดก็เหมือนคนใบ้คำสั่งสอนในศาสนาไม่มีอะไรผิดกลิ่นหอมของคนหนึ่งอาจจะเป็นกลิ่นเหม็นของอีกคนหนึ่งสัตว์ป่าฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเป็นอาหารเท่านั้นแต่มนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยเหตุผลหลายประการความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดความสุขทำให้คนอายุยืนคนใจบุญหน้าตาแจ่มใสความประพฤติดีเท่านั้นที่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์และไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่ท่านจะประพฤติตนเป็นคนดีในถนนของชีวิตได้กรรมทันตานายเปียกย้อนหลังไปประมาณ 30-40 ปีก่อนในซอยวัดโพธินิมิตตลาดพลูซอยนี้เป็นซอยใหญ่พอสมควรมีวัดอยู่กลางซอยรถยนต์เข้าถึงแค่วัดพอเลยไปหน่อยถนนแคบสวนกันได้แค่มอเตอร์ไซค์สมัยก่อนยังไม่มีวินมอเตอร์ไซค์หรือผู้มีอิทธิพลอย่างปัจจุบันแต่ก็มีคนพาลประเภทเกเรชอบรังแกคนอ่อนแอกว่าอยู่เสมอนายเปียกอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับเป็นคนรูปร่างเล็กสันทัดอายุประมาณ 30-35 ปีอยู่ซอยนี้มาตั้งแต่เกิดนิสัยอันธพาลผ่านคุกผ่านตารางมาหลากหลายชอบมั่วสุมอยู่กับวงเล่าแล้วก็บ่อนการพนันแต่สมัยนั้นไม่ใช่บ่อนใหญ่โตแบบสมัยนี้ชอบอวดศักดาด้วยการชกต่อยเด็กวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าทำตัวอวดเบ่งว่าข้านี้เจ๋งใครหน้าไหนจะลองดีบ้างไม่รู้เพื่ออวดสาวหรือเปล่านายเปี๊ยกเมาเหล้าแล้วจะอาละวาดชกต่อยอยู่เป็นประจำหมดเงินก็ไปไถเงินแม่ที่ขายข้าวแกงอยู่หน้าวัดในซอยนี้เหมือนกันชาวบ้านในซอยนี้สุดที่จะเอือมระอาแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่หลบๆไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยผมเองซึ่งตอนนั้นก็เป็นเด็กรุ่นหลังก็ยังเคยถูกนายเปี๊ยกชกคว่ำกลางซอยต่อหน้าคนมามากแล้วแต่เขามีนิสัยอย่างหนึ่งซึ่งน่าทุเรศมากคือชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเป็นเรื่องสนุกโดยเฉพาะคนที่ไม่มีทางสู้ที่วัดโพธินิมิตมีเด็กวัดคนหนึ่งชื่อไอ้อ่อนอายุประมาณ15ปีที่ได้ชื่อนี้เพราะเป็นเด็กปัญญาอ่อนหน่อยพูดไม่ค่อยได้แต่ไม่ถึงกับเป็นใบ้รูปร่างผอมๆขี้กลัวไม่สู้คนสงสัยว่าอาจจะเคยถูกทารุณมาก่อนในตอนวัยเด็กไม่มีใครรู้ว่าไอ้อ่อนเซซังมาจากไหนจนมาอยู่ที่วัดแห่งนี้มีหน้าที่คอยกวาดขี้หมาหรืองานสารพัดแล้วแต่ใครจะเรียกใช้ไอ้อ่อนมีนิสัยว่าง่ายใครสั่งใครใช้ทำอะไรก็ทำแต่ไม่เคยไปไหนวนเวียนอยู่แถวๆวัดกินข้าวก้นบาทเป็นหลักคอยดูแลหมาแมวในวัดชาวบ้านที่ให้ของกินบ้างให้เสื้อผ้าบ้างซึ่งทุกครั้งไอ้อ่อนก็จะแสดงความขอบคุณและก็รู้บุญคุณออกมาทางสายตาและกริยาอาการนอบน้อมเสมอไอ้อ่อนคงทำกรรมบางอย่างไว้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้และยังมีกรรมอีกอย่างคือมักจะถูกนายเปี๊ยกอันธพาลประจำซอยรังแกเป็นประจำถ้าเดินมาเจอกันนายเปี๊ยกก็จะเดินเข้าไปตบหัวบ้างเตะเล่นบ้างดุด่าระบายอารมณ์ต่างๆนานาก็ไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมพระสงฆ์ท่านก็เคยห้ามปรามขอให้สงสารมันอย่ารังแกมันเลยแต่ก็เท่านั้นไม่รู้คนอย่างนี้ทำไมเวรกรรมจึงไม่สามารถทำอะไรได้เหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างนี้เป็น10ปีจนกระทั่งวันหนึ่งตอนค่ำไม่รู้นายเปี๊ยกไปกินเหล้าเมาไม้มาจากไหนเดินผ่านวัดมาเจอกับไอ้อ่อนที่กำลังเก็บกวาดอยู่ในวัดคนเดียวนายเปี๊ยกก็ตรงเข้าไปหาเรื่องดุด่าตบหัวมันตามเคยเพราะเห็นว่ามันไม่สู้แต่คราวนี้ไม่รู้อะไรเกิดขึ้น
ไอ้อ่อนมันหันมาจ้องหน้านายเปี๊ยกยิ่งโมโหใหญ่ตั้งใจจะลงมือลงเท้ากระทืบให้หมอบไอ้อ่อนหันไปคว้าไม้หน้าสามมาได้ท่อนหนึ่งมันเอามาถือไว้นายเปี๊ยกเห็นก็ยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเข้าไปเตะต่อยพร้อมด่าว่าไอ้อ่อนที่บังอาจสู้ทั้งที่ตัวเท่าลูกหมาคงเป็นเวรเป็นกรรมมาถึงไอ้อ่อนกลับฮึดสู้เอาไม้หน้าสามฟาดไปหลายครั้งนายเปี๊ยกเห็นท่าไม่ดีประกอบกับเมาหน่อยๆด้วยเลยวิ่งหนีเอาดื้อๆแต่ไอ้อ่อนก็วิ่งตามมาทันที่มุมกำแพงวัดคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเดินผ่านมาได้ยินเสียงร้องโหยหวนจึงวิ่งเข้าไปดูเห็นไอ้อ่อนมันตีไม่ยั้งนายเปี๊ยกยกแขนขึ้นปิดป้องไอ้อ่อนก็ตีด้วยไม้หน้าสามตีจนสุดแรงซ้ำแล้วซ้ำอีกฟาดแล้วฟาดอีกด้วยฤทธิ์ของคนบ้ากว่าจะวิ่งไปตามคนมาช่วยกันห้ามได้นายเปียกก็มีสภาพปางตายกระดูกหักเกือบทั่วตัวหัวแตกเลือดอาบนอนจมเลือดหมดสภาพไอ้อ่อนถูกตำรวจจับส่งสถานบำบัดจนบัดนี้ก็ไม่มีใครเคยพบเห็นมันอีกเลยนายเปียกไม่ยักกระตายรักษาตัวอยู่ประมาณปีกว่ากลับมาในสภาพพิการแขนขาที่หักหมดก็ดีขึ้นแต่ก็มีอาการคล้ายคนเป็นโปลิโอเวลาเดินก็ขยุกขยเยกแล้วก็กลับมาอยู่ในซอยวัดโพนิมิตเพราะไม่มีที่จะไปคนในซอยที่เคยเอือมระอาเมื่อเห็นก็ได้แต่ปลงแล้วก็อโหสิกรรมให้แต่ก็มีพวกเพื่อนนักเลงเล่านักเลงอันธพาลด้วยกันที่เห็นแล้วก็หัวเราะเยาะตบหัวรังแกเขาเหมือนกันจนสุดท้ายทนไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหวังว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องนี้จะได้สบายใจว่ากรรมไม่ได้ชักช้าเลยวิบากของกรรมได้สนองคนที่ทำกรรมไว้ทันตาเห็นจริงๆครับหงสารามันตอนที่9อากาศยามเช้าต้นเดือน4ยังค่อนข้างเย็นทั้งที่ฤดูร้อนกำลังใกล้เข้ามาบนท้องฟ้าหงสาวดีมีแรงฝูงใหญ่บินว่อนไปมาให้เห็นเป็นปกติเหมือนเกือบทุกวันฝูงชนออกมายืนอริมถนนใหญ่กลางเมืองด้วยรู้ว่าวันนี้พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จออกไปรับพระศพพระมหาอุปราชามังกยอชวาพระราชโอรสที่นอกเมืองขบวนเสด็จจะไปตั้งค่ายพักแรมรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสตงตรงจุดข้ามแม่น้ำแถวเมืองแครงซึ่งใช้เวลาเดินทางจากเมืองขึ้นเหนือไป3วันก่อนหน้านี้ได้เกณฑ์ช่างไม้หลายคนรวมทั้งช่างมอญในหมู่บ้านมักกรุไปสร้างโรงเรือนและก็พลับพลาที่ประทับชั่วคราวรอไว้ตรงจุดรับทับแล้วนอกจากนี้ยังได้เตรียมการก่อสร้างพระเมรุที่บริเวณจัดงานพระศพในลานใหญ่หน้าพระราชวังก่อนจะออกจากบ้านนางอินุยกมือไหว้เสาผีบรรพบุรุษในห้องนอนที่มีหีบและตะกร้าบรรจุผ้าผีและแขวนผีแขวนไว้ขอจงช่วยคุ้มครองมะสอดลูกข้าด้วยเถิดแม่อย่าได้กังวลใจให้มากเลยข้ามั่นใจว่าพี่มะสอดจะไม่เป็นอะไรเมื่อเจิงปลอบเหมือนในครั้งก่อนที่เธอเห็นแม่ไม่สบายใจโดยเฉพาะเมื่อข่าวกองทัพพ่ายแพ้และใกล้เดินทางกลับมาถึงหงสาแม่จะดูเป็นทุกข์ด้วยกลัวว่าจะได้รับข่าวร้ายนับตั้งแต่มาสอดเดินทางออกจากหงสาวดีร่วมทัพไปตีอยุธยานางอินุจะเฝ้าไหว้เสาผีขออำนาจของดวงวิญญาณบรรพบุรุษให้ช่วยปกปักรักษาลูกชายของนางทุกวันห้องผีนี้ชาวมอญทุกครอบครัวต้องมีในบ้านและต้องทำพิธีเส้นไหว้ผีตาผียายทุกปีละครั้งและหากมีงานพิเศษเช่นคนเกิดคนตายโกนผมไฟบวชแล้วก็แต่งงานก็ต้องมีการเส้นพิเศษทุกครั้งยามมีญาติจากตำบลอื่นมาพักด้วยพวกเขาจะรู้ดีว่าห้องนี้เป็นห้องหวงห้ามของเจ้าของบ้านที่คนภายนอกห้ามเข้าห
ากเผลอเข้าไปก็ต้องมีการทำพิธีรำผีเพื่อขอขมาแล้วก็ไล่เสนียดเมื่อทราบข่าวว่ากองทัพจะกลับมาอีกไม่กี่วันข้างหน้านางอินุกับทุกคนในบ้านยิ่งตื่นเต้นความรู้สึกนั้นไม่ใช่ดีใจหรือเสียใจแต่เป็นความกังวลลึกๆเสียมากกว่าว่ามสอดจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ถ้ากลับมาจะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแม่อินุยังหวังว่ามสอดจะไม่เป็นอะไรด้วยเชื่อในคำทำนายของมงตโยมันเป็นความรู้สึกทรมานที่นางหนีไม่พ้นเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตที่เฝ้ารอพ่อของมสอดกลับจากการรบเมื่อ20ปีมาแล้วกองทัพกลับมาแต่ไม่มีเขากลับมาด้วยวันนั้นนางร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลจำได้ว่ามังงุ่ยที่ไปออกรบด้วยเล่าให้ฟังว่าเขาถูกพวกฉานฆ่าตายอย่างไรเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะสั่งเสียมาถึงลูกเมียนี่แหละหนอสงครามที่ชาวมอญไม่ได้เป็นผู้สร้างมันขึ้นนางอินุชวนเมยเจิงและก็มุกอมายืนรอดูที่ประตูเมืองด้านเหนือซึ่งห่างกำแพงพระราชวังชั้นในออกมามากกว่าประตูด้านอื่นแม้ว่าในใจนางและชาวมอญอื่นๆจะไม่ชอบพวกพม่านักแต่ก็อดมาดูร่วมกับชาวเมืองไม่ได้เพราะภาพเหล่านี้นานๆจะมีให้เห็นสักครั้งหนึ่งมีบางครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องการเสด็จให้ใครเห็นพวกทหารก็จะออกมาสั่งให้ผู้คนหลบไปจนถนนที่มุ่งไปสู่ประตูเมืองว่างโล่งราวกับถนนร้างเสียงคล้องกลองดังแว่วมาแต่ไกลหมู่ทหารเดินเป็นขบวนยาวเหยียดจากประตูวังมุ่งหน้ามายังประตูด้านทิศเหนือทหารถือทวนทองโล่ทองดาบทองเดินเรียงเป็นระเบียบจากนั้นก็เป็นขบวนช้างที่ประดับประดาเครื่องคชาภรณ์งดงามเป็นภาพที่ชาวเมืองไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนักฉัตรสีขาวหลายชั้นลู่ลมพลิ้วเด่นอยู่เหนือช้างทรงท่ามกลางแดดยามเช้าเมื่อช้างพระที่นั่งเดินเข้ามาใกล้ชาวเมืองต่างหมอบกราบไม่เงยหน้าจึงไม่มีโอกาสได้เห็นพระพักขององค์นันทบุเรงว่าเศร้าหมองสักเพียงใดหากแต่ทุกคนก็คาดเดาได้ว่าพระองค์คงสุดแสนจะโทมนัสเพราะนี่คือการไปรับพระศพพระราชโอรสอันเป็นที่รักขบวนของพระเจ้ากรุงหงสาวดีเคลื่อนออกจากประตูเมืองไปอย่างสงบผิดกว่าทุกครั้งมุ่งไปยังริมฝั่งแม่น้ำสตูงนอกเหนือจากเสียงคล้องกลองเป็นจังหวะเบาๆแล้วมีแต่เสียงเดินของคนจำนวนมากแทรกด้วยเสียงหายใจเสียงร้องของช้างม้าให้ได้ยินเท่านั้นเหล่าทหารไม่คึกคักคึกเหิมเหมือนวันที่ยกทัพออกไปตีอโยธยาข้าอยากตามไปถึงฝั่งแม่น้ำสตงเลยอยากจะเห็นหน้าเจ้ามสอดจะแย่อยู่แล้วนางอินุบอกกับเมยเจิงที่มีโอกาสแค่มายืนดูตรงใกล้ประตูเมืองอย่าห่วงเลยแม่ข้าขอให้ลุงมงตโยและลุงมังงุ่ยหาตัวพี่มาสอดให้ได้เมื่อทัพกลับมาถึงทั้งสองคนตอนนี้คงไปอยู่ที่นั่นแล้วคงแจ้งข่าวให้เรารู้ในไม่ช้านี้อยากรู้จริงๆว่ามาสอดมันรอดกลับมาหรือไม่ใจข้าร้อนลนไปหมดนางบอกด้วยสีหน้ากังวลไม่ต่างจากวันที่ลูกชายนางจากไปลุงมังงุ่ยบอกข้าว่าจะให้ช่างไม้ลูกน้องรีบขี่ม้ากลับมาบอกคนในหมู่บ้านมุกกอบอกนางอินุหมู่บ้านเราคงรู้ข่าวเร็วกว่าคนอื่นแน่เมื่อเจิงเสริมในใจมุกกอก็อดเป็นห่วงและสงสารหลายครอบครัวไม่ได้ที่จะต้องผิดหวังจากสิ่งที่จะนายกระซิบให้ฟังเมื่อวันก่อนว่ามีทหารพม่าทหารมอญตายและก็ถูกจับเป็นเชลยจำนวนมากที่บาดเจ็บพาตัวเองกลับมาถึงบ้านได้ก็นับว่าโชคดีเพราะที่รอดชีวิตจากการรบแต่ก็ต้องมาตายเพราะพิษบาดแผลไข้ป่าและความหิวโหยกลางป่าก็มีไม่น้อยทางวังสร้างโรงเรือนพักคนเจ็บคนป่วยไว้ที่ริมฝั่งสตงมากกว่าร้อยหลังหมอสมุนไพรในเมืองถูกเกณฑ์ออกไปนอกเมืองจนหมดยามนี้
ใครในเมืองเจ็บป่วยก็ต้องรักษากันไปตามมีตามเกิดแม้ในกองทัพจะมีหมอประจำแต่เชื่อว่าจะมีคนเจ็บป่วยจำนวนมากไม่ว่าจะถูกอาวุธหรือเจ็บป่วยขณะเดินทางอันยาวนานผ่านป่าเขาบาทหลวงโปรตุเกสที่มักมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลด้วยได้อาสาเข้าช่วยดูแลคนเจ็บโดยหวังประโยชน์ในการชักจูงหงสาให้หันมานับถือศาสนาของตนทหารชุดสุดท้ายเดินผ่านพ้นประตูเมืองออกไปแล้วเหมยเจิงพาทุกคนขึ้นเกวียนกลับบ้านอีกไม่กี่วันจะได้รู้ข่าวแล้วว่ามะสอดเป็นอย่างไรเธอคิดถึงและก็เป็นห่วงพี่ชายมากและหวังว่าเขาคงจะปลอดภัยดีหากได้พบเขาเธอไม่อยากบอกเรื่องมุกอให้เขารับรู้เลยด้วยรู้ดีว่าตอนนี้เพื่อนรักไม่ใช่มุกอคนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอเห็นทั้งสองคนสนิทสนมกันมาตั้งแต่วัยเด็กจนเป็นที่รู้กันในหมู่บ้านว่าทั้งคู่รักกันและคงได้ครองเรือนอยู่กินกันในไม่ช้าถ้าเพียงแต่เธอรู้ว่าที่ผ่านมานั้นมุกอรักพี่มาสอดเหมือนพี่ชายเธอจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยตอนนี้เธอหวังแค่เพียงให้เห็นพี่ชายกลับมาเท่านั้นเรื่องอื่นยังเป็นเรื่องรองวันสงกรานต์เทศกาลอันยิ่งใหญ่ของชาวพม่ารามันใกล้เข้ามาถึงแล้วเธอหวังจะได้เห็นพี่ชายไปไหว้พระทำบุญและฉลองกับเพื่อนๆในหมู่บ้านหลังจากที่เหนื่อยยากและก็เสี่ยงตายในสงครามมาแม่อินุกลับมาถึงบ้านก็จัดแจงเตรียมอาหารและก็ทำงานบ้านง่วนราวกับต้องการจะให้ลืมเรื่องของกองทัพแม่ซื้อปลาจากตมจารย์และก็นำมาสับคลุกเกลือหมักทำเป็นงาปิเอาไว้กินเองและบอกให้เหมยเจิงเตรียมเครื่องแกงส้มอย่างกระชายและมะกรูดไว้ให้พร้อมทั้งที่ของพวกนี้จะหามาเมื่อไหร่ก็ได้มะสอดกลับมาแม่จะแกงส้มลูกมะตาดให้กินพี่เจ้าเขาชอบมากข้าเองก็เตรียมเสื้อผ้าใหม่ไว้ให้เขาเหมือนกันเมื่อเจิงยิ้มพลางบอกแม่ทำอย่างไรมะลอกถึงจะไม่ต้องออกศึกแบบนี้แม่ไม่สบายใจเลยเสียงแม่บ่นคงไปขัดทางวังลำบากต้องปล่อยไปตามวาสนาหรือว่าพรหมลิขิตล่ะแม่เมื่อเจิงนึกถึงโทษทันที่ตามมาหากหนุ่มมอญคนใดหนีการเกณฑ์ทหารไม่ยอมไปรบหรือหนีทหารจะมีโทษถึงตายสถานเดียวหากสมัครใจไปอาจมีโอกาสรอดชาวมอญมีทางเลือกเพียงเท่านี้หลายวันผ่านไปขณะนั่งเกวียนกลับบ้านหลังจากขายของในเมืองมุกกอหันกลับไปดูตัวเมืองหงสาวดีอันกว้างใหญ่ผู้คนยังเดินทางเข้าออกเมืองเหมือนปกติยังมีหน่วยทหารขนข้าวของตามไปสนับสนุนขบวนรับพระศพอีกเธอจะทำอย่างไรดีเมื่อมาสอดกลับมาตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความรักที่มีต่อมาสอดนั้นเป็นความรักแบบพี่ชายอันเกิดจากความสนิทสนมมากกว่าบัดนี้เธอเกิดความรักจะนายเข้าแล้วยามไม่เห็นหน้าก็คิดถึงได้เห็นหน้าก็มีความสุขเป็นความสุขที่ตื่นเต้นระคนกับหอมหวานซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอมาก่อนจะนายเอาใจเธอมากเขามักมีของขวัญจากเรือมาให้เธอและพ่อแม่ของเธอเสมอทุกคนที่บ้านดูจะโปรดปรานเขาไม่น้อยมุกกอหวังว่ามะสอดคงเข้าใจและให้อภัยเธอถ้ารู้ว่าเธอมีจนายเข้ามาอยู่ในหัวใจเขาอาจผิดหวังที่กลับจากสงครามมาก็เจอเรื่องอย่างนี้คิดถึงตรงนี้ก็ให้รู้สึกไม่สบายใจนักจากนิสัยของมะสอดที่เธอรู้จักแม้เขาจะเจ็บปวดเพียงไรก็คงยอมรับความจริงและพร้อมให้อภัยเธอในหมู่บ้านต่างๆมีสาวสวยน่ารักกว่าเธอมากมายวันหนึ่งเขาคงลืมเธอได้ไม่ยากนักเมื่อกลับมาถึงบ้านมุกกอยังนั่งคิดคำนึงถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบางครั้งเธอรู้สึกจิตใจว้าวุ่นสับสนเสียงระฆังที่ดังง่างเงงแว่วมาจากวัดสามบุญทำให้จิตใจสงบลงบ้างแต่เพียงครู่เดียวเสียงแม่ที่ดุลูกในบ้านใกล้กัน
ก็ปลุกเธอให้ตื่นจากภวังค์คืนนั้นเธอเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องผีตาผียายด้วยจิตใจที่วุ่นวายรู้สึกผิดถูกสลับกันอยู่ในใจภาพของมาสอดที่ปรากฏขึ้นในใจถูกภาพของจนายแทรกขึ้นมาบดบังทุกครั้งเช้าตรู่ของวันใหม่มุกกอลงไปตำข้าวข้าวสารเริ่มน้อยลงแล้วระยะหลังนี้ข้าวเปลือกมีน้อยและราคาแพงขึ้นมากเพราะดินฟ้าไม่อำนวยและคนช่วยทำนาลดลงมากผู้ชายหนุ่มๆต้องออกรบกันหมดส่วนที่เหลืออยู่ก็ถูกเกณฑ์แรงงานไปทำนาทำไร่ให้พวกราชวงศ์ในท้องไร่ท้องนาจึงมีแต่เด็กผู้หญิงและก็คนแก่มุกกอพยายามทำงานหนักเพื่อไม่ให้คิดมากแม้จะรู้สึกผิดแต่เธอตัดสินใจแล้วที่จะเลือกทางเดินที่เธอคิดว่าจะนำความสุขมาให้กลางเดือน4ปีมะโรงพุทธศักราช2135หมู่พงอ้อกอกกสีเขียวริมฝั่งเอ็นไหวไปมาตามกระแสน้ำเสียงเกลียวน้ำสาดเซาะแทรกฝั่งแว่วมายังพลับพลาและก็เรือนพักที่สร้างเรียงรายละลานตาพระเจ้ากรุงหงสาวดีนันทบุรีเสด็จมาประทับริมฝั่งแม่น้ำสตูงได้หลายวันแล้วในพลับพลาที่ประทับมีขุนนางผู้ใหญ่อยู่ห้อมล้อมใกล้ชิดนอกจากจะสุดแสนโทมนัสแล้วพระองค์ยังทรงพระพิโรธและแค้นพระทัยพวกอโยธยาเป็นอย่างมากแสงแดดยามบ่ายแผดจ้าส่วนหน้าของทัพหลวงเริ่มปรากฏให้เห็นที่ฝั่งแม่น้ำตรงข้ามไกลออกไปพอทรงทราบว่ากองทัพยกมาถึงฝั่งสตูงแล้วพระองค์ก็ผุดลุกขึ้นมองดูเหล่าทหารที่กำลังลงเรือแพข้ามฝั่งมายิ่งเห็นกองทัพกลับมาโดยไม่มีพระราชโอรสที่ยังทรงพระชนชีพก็ยิ่งเสียพระทัยนักองค์อัครมเหสีพระมารดาของพระมหาอุปราชาไม่สามารถระงับพระอารมณ์ไว้ได้ก็ทรงพระกันแสงทหารและขุนพลต่างๆทั้งพม่ารามันเมื่อขึ้นฝั่งได้ก็รีบเข้ามาถวายบังคมหน้าตาของทหารใหญ่แต่ละนายเศร้าหมองไม่อาจสบพระเนตรของพระเจ้าแผ่นดินได้อีก3วันพระศพก็จะมาถึงพระเจ้าข้านันทจอถิงแม่ทัพที่คุมทหารส่วนหน้ากลับมากราบทูลด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักเพราะรู้ดีว่าการพ่ายทัพครั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวคงไม่ปล่อยผ่านไปเงียบๆแน่เขายังจำได้ดีถึงการพ่ายแพ้ต่อทัพอโยธยาครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ2ปีที่ผ่านมาครั้งนั้นมีทหารหงสาวดีตายและถูกจับเป็นเชลยจำนวนมากเสียช้างม้าเครื่องสัตราวุธเป็นอันมากพญาพุกามนายทัพหน้าตายในที่รบพญาพสิมถูกจับพระมหาอุปราชาก็เกือบจะถูกพวกอโยธยาจับตัวได้เมื่อทัพหลวงแตกพ่ายไม่เป็นขบวนครั้งนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงขัดเคืองพระทัยมากให้ลงอาญาแก่แม่ทัพนายกองท่วนหน้าและภาคทันพระมหาอุปราชาจนนำมาซึ่งการสูญเสียของพระองค์ในครั้งนี้และคราวนี้แม่ทัพนายกองก็คงหนีไม่พ้นการถูกลงพระราชอาญาเช่นกันการรบครั้งนี้แม้จะสูญเสียทหารและสัตราวุธไม่มากมายเท่าครั้งที่แล้วแต่ก็เสียสมเด็จพระราชบุตรซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนอกจากนี้เจ้าเมืองสามโรที่ทำยุทธหัตถีกับพระองค์ขาวพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรก็พลาดท่าถูกฟันเสียชีวิตการสูญเสียดังกล่าวทำให้ทหารหงสาวดีเสียขวัญต่างหมดกำลังใจรบต้องการถอยทัพกลับอย่างเดียวยังดีที่ทัพส่วนใหญ่ของอโยธยาตามมาไม่ทันทัพพม่าจึงรอดมาได้ไม่เสียหายมากเหมือนคราวที่ผ่านมาถึงกระนั้นกองทัพที่รั้งท้ายก็สูญเสียมากนอกจากไพร่พลทหารเลวจะตายเกลื่อนสนามรบแล้วพวกอโยธยายังจับตัวเจ้าเมืองมะลวนควานช้างทรงพลายงะเยทรงของพระมหาอุปราชาไว้อีกด้วยส่วนหน้ามาถึงชายฝั่งสตูงได้2วันทัพหลวงก็ยกมาถึงพระเจ้านันทบุรีและอัครมเหสีเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งในพลับพลา
ไปทอดพระเนตรพระศพที่ถูกนำลงมาแผ่ขึ้นฝั่งด้วยน้ำพระเนตรนองพระพักพระศพของพระมหาอุปราชาบรรจุอยู่ในพระโกศไม้มะม่วงสีทองที่ใส่ประหลอดไว้พระเจ้าอยู่หัวนันทบุเรงทรงเปิดดูพระพักของพระราชโอรสน้ำพระเนตรไหลลินขณะสุดพระองค์ลงประทับข้างพระโกศสภาพพระศพส่วนใหญ่ยังคงสภาพอยู่จากความพยายามรักษาไว้อย่างเต็มที่แม้พระพักจะบวมผิดรูปจนเกือบจำไม่ได้แต่พระองค์ยังคงทรงชุดรบของแม่ทัพหน้าอกใต้ไหล่ขวามีเลือดแห้งกรังจากบาดแผลฉกรรจ์ที่ถูกฟันองค์อัครมเหสีทอดพระเนตรพระศพของโอรสอยู่ชั่วครู่ก็สุดพระวรกายทำท่าจะล้มลงเหล่านางสนมต้องรีบเข้าประคองและนำเสด็จพระองค์กลับเข้าพลับพลาเจ้าตายอย่างชายชาติทหารกล้าขอจงไปดีเถิดลูกรักพระสุรเสียงขององค์นันทบุเรงสั่นเกลือน้ำพระเนตรเอ่อล้นด้วยความอาดูลสมแล้วที่เจ้าเป็นสายเลือดของผู้ชนะสิบทิศแห่งหงสาวดีข้าจะทำศพให้เจ้าอย่างสมเกียรติและพระองค์ก็มีพระราชดำรัสให้พระเจ้าแปรพระเจ้าลูกเธอซึ่งเป็นพระอนุชาของพระมหาอุปราชาเจ้าชายนัดชินหน่องแห่งตองอูพระเจ้าเชียงใหม่และแม่ทัพอื่นๆจัดเตรียมงานพระศพอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามหลวงหน้าพระราชวังขบวนกองทหารของพระเจ้านันทบุเรงอัญเชิญพระศพเข้าเมืองพร้อมกับพระประยุรญาติโดยมีทหารที่กลับจากการรบจำนวนมากติดตามมาด้วยขบวนพระศพเคลื่อนไปอย่างเงียบเหงาท่ามกลางเสียงคล้องกลองบรรเลงท่วงทำนองเศร้าภาพที่ปรากฏต่างจากเมื่อ 3-4 เดือนก่อนตอนที่ยกทัพออกจากหงสาวดีเหลือเกินมองตะโยและมังงุ้ยพยายามเดินหาหนุ่มในหมู่บ้านหลายคนที่ถูกเกณฑ์ไปรบทหารยังเดินปะปนกันไปทั่วทำให้การหาตัวเป็นไปอย่างยากลำบากมังงุ้ยพบคนในหมู่บ้านอยู่ในกลุ่มทหารม้าที่กำลังนำม้าไปผูกแล้วก็ร้องเรียกพลางเดินเข้าไปหาอย่างดีใจมาแต่งานทหารหนุ่มที่จูงม้าหันมามองแล้วยิ้มอย่างอิดโรยลุงมังงุ้ยไม่นึกว่าจะเจอลุงที่นี่ข้ามาสร้างโรงเรือนเจ้าล่ะเป็นยังไงบ้างข้าไม่เป็นอะไรมากยังโชคดีกว่าคนอีกมากมายมาแต่งานชวนให้มังงุ้ยนั่งคุยอยู่บนแคร่ไม้ใกล้ๆและถามว่าแม่ข้าเป็นยังไงบ้างแม่เจ้าสบายดีนางคิดถึงเจ้ามากนางคงดีใจที่รู้ว่าเจ้าไม่เป็นอะไรมากมังงุ้ยมองสำรวจร่างกายก็พบว่ามาแต่งานได้รับบาดเจ็บถูกฟันที่ไหล่แต่ไม่หนักหนานักเขาดูดำคล้ำแล้วก็สู้ผอมลงแล้วพวกทหารที่ไปจากหมู่บ้านเราล่ะเป็นยังไงกันบ้างเราสูญเสียมากสมิงอครานสมิงจอทุตก็ตายด้วยที่เป็นนายทหารคุมกำลังทัพพม่ามอนนี่นะลุงมังงุ้ยทำท่าไม่อยากจะเชื่อใช่แล้วลุงคนในมกรุที่เห็นตายต่อหน้าต่อตาก็มีหลายคนมาแต่งานแงนหน้าพยายามนึกที่แน่ๆมีมัสเรียงคนหนึ่งเจ้ามัสเรียงหลานมยาซอนน่ะหรือมองตะโยะที่ยืนอยู่ใกล้ๆถามเสียงดังใช่แล้วลุงข้าเสียใจที่ช่วยอะไรเขาไม่ได้ข้าเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดกองทหารมอนเป็นทัพหน้าเราจึงตายมากน่าเศร้าใจจริงๆแม้แต่กระดูกก็ไม่สามารถนำกลับมาได้มังงุ้ยพูดเสียงสั่นเครือสีหน้าเศร้าสลดการได้พบมาแต่งงานถือเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัวของเขาส่วนคนที่ตายไปนั้นทั้งคู่ไม่สบายใจนักที่จะต้องนำข่าวร้ายไปบอกเพื่อนบ้านที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอลูกหลานของตัวกลับมามาแต่งงานเจ้าจำมาสอดลูกยายอินุได้ไหมน้องสาวกับแม่มันบอกให้หาตัวให้เจอถ้าไม่เจอตัวก็อยากจะรู้ว่ามันตายหรือถูกจับเป็นเฉลยมังงุ้ยนึกขึ้นได้ว่าย
ยังมีอีกหลายคนที่กำลังช่วยตามหาอยู่มาสอดหรือมาแต่งงานพยายามนึกทบทวนความจำนึกออกแล้วเขายังไม่ตายมาแต่งงานมีสีหน้ามั่นใจคงบาดเจ็บมากกว่าข้าเพราะตอนข้ามสารวินเห็นมีคนประคองมาลุงลองไปตามหาตามโรงคนเจ็บดูอาจจะพบหลังจากข้ามสารวินก็ไม่ได้พบกันอีกเลยเพราะคนมันมากและต่างคนต่างก็มุ่งหน้ากลับบ้านดูชุลมุนวุ่นวายไปหมดโปรดติดตามหงสารามันตอนที่10ในคลิปต่อไป